สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเลข Crazy วันนี้นะคะรายการวันเลข Crazy ก็มีข่าวของโค้ชยะมาฝากกันค่ะโดยโค้ชยะนะคะเผยว่ามีแผนในใจแล้วนะคะที่จะดึง7เซียนเพิ่มมานอกจากก่อนหน้านี้นะคะที่ได้ดึงเอาอนุมาและปลื้มจิตเข้ามาช่วยทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนอินดอร์เกมส์ย้ำว่าเอเชียนอินดอร์เกมส์นะคะโดยเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะคะความเคลื่อนไหวการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมส์และเมอร์เชียลอาร์ตเกมส์ครั้งที่6กรุงเทพมหานครกับจังหวัดชลบุรีนะคะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมนะคะถูกเลื่อนให้ไปจัดในระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคม2024ก็คือปีหน้านั่นเองนะคะหนึ่งในไฮไลท์นะคะที่แฟนๆกีฬาไทยเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากเลยก็คือวอลเลย์บอลค่ะซึ่งรายชื่อผู้ฝึกสอนและทีมสตาฟโค้ชของทีมวอลเลย์บอลหญิงนะคะก็ได้ออกมาแล้วค่ะโดยเฮดโค้ชนะคะก็คือโค้ชยะค่ะนาวาอากาศโทณัฐพงศ์ศรีสมุทรนาคค่ะพร้อมมีกัปตันกิฟวิลาวันอภิญญาพงษ์และวรรณาบัวแก้วนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะคะหรือว่าผู้ช่วยโค้ชหนึ่งในทีมงานนี้ด้วยค่ะโดยโค้ชยะนะคะเผยว่านโยบายของสมาคมให้พวกเราเนี่ยเก็บตัวกันตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนประกาศตัวหลังวันที่16พฤศจิกายนได้รับความร่วมมือจากสโมสรมีการแข่งขันไทยแลนด์ลีกทำให้การเก็บตัวไม่ค่อยเต็มที่หรือว่าเต็มร้อยสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวางแผนทำให้เต็มที่ในเรื่องของการฝึกซ้อมก็จะดูโปรแกรมนักกีฬาเป็นอย่างไรบ้างซ้อมที่กกท.ในเรื่องวันและเวลาค่อยคุยกันอีกทีค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยแข่งขันวันไหนบ้างซ้อมมากน้อยแค่ไหนแต่จะต้องซ้อมให้ได้อย่างน้อย 2-3 วันต่อสัปดาห์ค่ะส่วนนักกีฬาตามระเบียบอายุเกิน23ปี2คนจาก3เหลือ2คนเราเรียกมา4คนถ้าไม่ปรับอะไรอย่างไรก็อยู่ใน4คนนี้ส่วนเด็กที่เรียกเข้ามาก็อยู่ในชุดชิงแชมป์โลกนะคะ U21 และ U19 ค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้พัฒนาต่อไปด้วยในอนาคตนักกีฬาที่มีแววด้วยหลายๆโรงเรียนเราเป็นเจ้าภาพเราก็หวังเอาเหรียญให้ได้ในเรื่องของการแข่งขันส่วนจะได้เหรียญใดก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักกีฬาแล้วก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งของเราด้วยเอาชุดใหญ่มาสู้ก็สู้เต็มที่ถ้าเอาชุด B มาก็มีโอกาสหยิบเหรียญทองความลำบากใจในการคัดเลือกโควต้าอายุเกินเนี่ยเราเตรียมไว้4คนหรือมากกว่านั้นรวมทั้งเด็กใหม่ๆที่เอามารวมกับพี่เขาด้วยอยู่ที่นักกีฬารุ่นใหม่แล้วก็ฟอร์มที่ดีในไทยแลนด์ลีกต้องร่วมกันให้ได้ในเรื่องของระบบทีมนอกจากนั้นนะคะโค้ชยะยังเปิดเผยว่าตอนแรกเนี่ยคิดถึงนุสราต้อมคำด้วยนะคะที่จะให้มาช่วยทีมชาติด้วยแต่เป็นเรื่องของอนาคตและนี่นะคะก็คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชยะนะคะที่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไว้ในถึงเรื่องของการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมนะคะสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราซึ่งตอนนี้โค้ชยะก็ได้เล็งไว้แล้วนะคะ2คนที่จะเอามาช่วยทีมนั่นก็คือออนอุมากับปลื้มจิตนะคะที่จะดึงตัวมาจากรุ่น7เซียนส่วนอีก2คนนั้นโค้ชยะยังเล็งไว้อยู่ว่าจะเป็นใครค่ะเพราะว่ามันมีโควต้าเกี่ยวกับเรื่องของอายุเกินเข้ามาด้วยนะคะซึ่งโค้ชยะเองเนี่ยก็เล็งๆนุสราต้อมคำไว้ค่ะแต่อย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้นุสราต้อมคำเนี่ยเล่นลีกที่อเมริกาอยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องยากสักนิดนึงนะคะที่นุสราจะกลับมาช่วยทีมในช่วงการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมที่จะจัดขึ้นในปีหน้านะคะแต่ตอนนี้นะคะที่คอนเฟิร์มแน่ๆแล้วนะคะจากรุ่น7เซียน2ใน7นะคะที่คอนเฟิร์มแน่ๆแล้วที่โค้ชยะบอกมาว่าจะเอากลับมาช่วยทีมชาติไทยของเราในรายการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมครั้งนี้ก็คือปลื้มจิตทินขาวและออดุมาสิทธิรักษ์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องมารอตามกันนะคะว่ารายชื่อที่เหลือจะเป็นนักกีฬาน้องรุ่นใหม่ๆหรือว่าเป็นพี่ๆรุ่น7เซียนค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับข่าวนี้นะคะที่โค้ชยะได้ดึงตัวเจสเซียนะคะเข้ามาช่วยทีมในการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมในครั้งนี้ค่ะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชม
สวัสดีค่ะ